วันหนึ่งเขากลับมากินไก่ตายก็ได้เพราะว่าลูกเขากินไก่ตายไม่ให้กินอะไรเงี้ยนั่นก็เกินไปเนาะต่อไปเด็กชอบกินเด็กก็ไม่กล้ากินพ่อไม่ให้กินเพราะไก่ตายไก่มันก็ตายทั้งนั้นนะเนาะโครงไก่ที่เอามาทำมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็คือไก่นั่นแหละแต่ว่าเขาขายโครงเพื่อมาย่างมาอะไรอย่างเงี้ยก็พอกินไก่ตายดูถูกเองนะว่ากินไก่ตายอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะอะไรไก่มันก็เหมือนกันบางทีมันกัดโครงไก่ซีพีอ่ะในห้างมันก็โครงไก่ซีพีนั่นแหละแต่ว่าโครงไก่มันขายถูกเพราะว่ามันไม่มีเนื้อไก่แต่ว่ามันเขามาทำกินไก่ย่างมันอร่อยเพราะว่ามันมีแบบคือมันไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเยอะไงเรากินเราไม่ได้แหมจะกินให้มันอิ่มขนาดนั้นใช่ไหมมันนั้นชอบแบบบอกตรงว่าชอบแบบนั้นก็แล้วกันชอบกินแบบนั้นใครก็จะว่าไงก็ช่างชอบไก่ที่มันเป็นโครงที่เขาย่างขายไม้ละ10 บาทนะชอบอ่ะมีตังค์หรือไม่มีตังค์ก็ชอบกินแบบนั้นเห็นที่ไหนก็ซื้อบอกตรงๆนะแล้วตับอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันหวานๆดีอ่ะนะจริงใครจะว่าไงก็ช่างชอบกินอ่ะแต่กับกับวิสุไก่ที่เป็นเนื้อๆอย่างนั้นนะก็ไม่ชอบนะเพราะเนื้อก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เนื้อก็เลือกกินแต่ไอ้ขอบๆมันนะที่กรอบๆอ่ะอย่างนี้ที่ชอบคือไก่ทอดหาดใหญ่อ่ะชอบทานมากโครงของเขานะชอบซื้อมาให้ลูกน้องอ่ะแล้วชอบที่เขาแบบเขาทอดแล้วมันกรอบอ่ะชอบทานอ่ะนะชอบทานแบบนั้นน่ะโครงของเขาก็อร่อยนะซื้อมาให้ลูกน้องจากโครงละ20ตอนนี้ก็โครงละ30-35แล้วส่วนมากซื้อมาให้ลูกน้องเราก็ชิมก่อนเนี่ยชิมมีเรานี่ก็มันก็สนุกดีเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องไก่แหละชอบไอ้แบบนั่นน่ะที่มันที่เขาย่างขายไม้อย่างนั้นน่ะอร่อยแล้วมีเจ้าหนึ่งอยู่หน้าวัดนะตอนเย็นนะย่างตับย่างอะไรขายนะโอ้ไม้บะเริ่มเลยนั่นน่ะชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เย็นๆไม่ค่อยจะไปซื้อเนี่ยชอบซื้อมาให้ลูกน้องบางทีก็จะซื้อตับซื้ออะไรมาทำเองมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่อร่อยเหมือนเขาไงแล้วเราทำมือหนักไงแต่ชอบที่เขาทำขายริมถนนน่ะชอบกินตับย่างเนี่ยไก่ย่างไม้ละ10 บาทเนี่ยแล้วมีอีกอย่างหนึ่งร้านไก่มันก็จะมีตับกึ๋นแล้วก็อะไรนะแล้วก็โครงไก่ย่างพวกเนี้ยขายดีเลยดีแล้วก็จะมีแบบจะมีขาโจมานั่งอยู่ข้างๆร้านเนี่ยเผื่อใครสงสารก็โยนให้อ่ะขาโจถ้าเป็นถ้าขับรถก็เรียกเด็กรถอันนี้เรียกเด็กอะไรเด็กร้านไก่อ่ะแล้วจะนั่งอยู่บางทีไปซื้อก็ยังให้เขาไม้หนึ่งแต่จริงไม่ต้องให้ก็ได้เจ้าของร้านเขาก็ให้อยู่แล้วนะใครมาเห็นก็ให้เขาขาโจแล้วมาหลายตัวนะมากันแล้วก็พากันมาชอบไงชอบไก่หมากับไก่นี่ไอ้นี่กันไม่ได้เลยนะที่บอกว่าอะไรนะอยากไปอยู่วัดไปทำไมอยากไปอะไรนะอยากไปอยากจะไปเฝ้าไก่ให้หลวงตาเปล่าหรอกจะไปกินไก่หลวงตาหมาวัดไม่ชอบไล่ไก่อยากจะไปกินไก่ของหลวงตาเพลงมันก็ตลกนี่นะอยากไปอยู่วัดไปทำไมมันก็ชีวิตเนี้ยมันก็สนุกดีนะหมุนไปหมุนมานะคนกับหมานี่มันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดนะไม่ชอบคนที่เกลียดสัตว์นะคนที่ไม่ชอบสัตว์นี่อันนี้จะไม่ยุ่งด้วยเลยนะแต่ว่าไม่ได้พูดนะแต่ว่าคนนี้ฉันห่างไปเลยฉันไม่ขอมีสาสะด้วยคิดแบบนี้เลยนะใครไม่ชอบสัตว์เพราะเราชอบแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะชีวิตของเขาชีวิตใครชีวิตมันนะเราชอบสัตว์จนเราไปไหนไม่ได้ดูเอาสินะคิดจะไปนะคิดอยู่เนี่ยทุกวันนี้คิดอยู่นะคิดในหัวสมองคิดอย่างฉันจะไปอ่ะฉันอยากจะไปนั่งรถไฟแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปฉันมีสัตว์อยู่เนี่ยพูดออกสื่ออย่างเงี้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปพูดไปคำครวญเนี่ยเขาเรียกคำครวญ